สัจจวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอริยสัจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปัต,ตนะมิกทายวันเขตเมืองพาราณสีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร,รับภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูกร,รับภิกษุทั้งหลายตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ป่าอิสิปต,ตนามิทายวัน เขตเมืองพาราณสีอันสมณะหรือพรามหรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ อริยสัจสี่เหล่าไหนคือบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งทุกขอริยสัจท,ทุกขสมุทัยอริยสัจท,ทุกขนิโรธอริยสัจท,ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ประกาศธรรมจักอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ป่าอิสิปตนะมิขทายวันเขตเมืองพาราณสีอันสมณะหรือพรามหรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่บอก แสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่นี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเสพจงคบสารีบุตรและโมกลลานะเถิดทั้งสองรูปนี้เป็นบัณฑิตภิกษุผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ สารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมคลลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปติผลโมคลลานะย่อมแนะนำในผลชั้นสูงสารีบุตรพอที่จะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้ง เปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้โดยพิสดารพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตได้ตรัสพระภาสิทธนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปอย่างพระวิหารขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปแล้วไม่นาน ท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธะ ได้ประกาศธรรมจักอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ป่าอิสิปต,ตนมิขทายวันเขตเมืองพาราณสีอันสมณนะหรือพรามหรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้ง เปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่อริยสัจสี่เหล่าไหนคือบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสั์ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัย์เป็นไหนคือชาติก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มรณะก็เป็นทุกข์โศกปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาต ก็เป็นทุกข์ความไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยประมวลแล้วอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ชาติเป็นฉไหนะได้แก่ความเกิดความเกิดพร้อมความอย่างลงความบังเกิด ความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้เฉพาะซึ่งอายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายนั้นๆน,น,นี้เรียกว่าชาติดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ชาราเป็นไหนได้แก่ความแก่ความคลำค่้า ความเป็นผู้มีฟันหักมีผมงอกมีหนังยน่นความเสื่อมอายุความง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายนั้นๆน,น,นี้เรียกว่าชราดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มรณะเป็นชไหนได้แก่ ความจุติความเคลื่อนไปความแตกความอันตรธานความตายความมรณะการทำกาละความสลายแห่งขันความทอดทิ้งร่างความขาดชีวิตตินทรีจากหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายนั้นๆน,น,นี้เรียกว่า มรณนะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็โศกะเป็นฉไหนได้แก่ความโศกความเศร้าความเหี่ยวแห้งใจความเหี่ยวแห้งภายในความเหี่ยวแห้งรอบในภายในของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึง่ง อันเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าโศกะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ปริเทวะเป็นไฉไหนได้แก่ความรำพันความร่ำไรกิริยารำพันกิริยาร่ำไร ลักษณะที่รำพันลักษณะที่รำไรของบุคคลที่ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าปริเทวะดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขะเป็นชไหนได้แก่ ความลำบากกายความไม่สบายกายความเสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดแต่สัมผัสทางกายนี้เรียกว่าทุกขะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็โทมนัสเป็นฉไนไะด้แก่ความลำบากใจ ความไม่สบายใจความเสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดแต่สัมผัสทางใจนี้เรียกว่าโทมมนัสดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อุปายาตเป็นฉไหนได้แก่ความขับใจความแค้นใจ ลักษณะที่ขับใจลักษณะที่แข้นใจของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าอุปายาตดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เป็นฉไหนะได้แก่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราอย่าต้องเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดอย่าพึงมาถึงเราเลยอันข้อนี้ใครๆจะสำเร็จตามความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนา เป็นทุก์สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราอย่าต้องแก่เป็นธรรมดาและความแก่อย่าพึงมาถึงเราเลยอันข้อนี้ใครๆจะสำเร็จตามความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่า ความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋นอขอเราอย่าต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาและความเจ็บไข้ยอย่าพึงมาถึงเราเลยอันข้อนี้ ใครๆจะสำเร็จตามความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราอย่าต้องตายเป็นธรรมดา และความตายอย่าพึงมาถึงเราเลยอันข้อนี้ใครๆจะสำเร็จตามความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้มีโสกับปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาต เป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอหนอขอเราอย่าต้องมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดาและโสกะบริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตอย่าพึงมาถึงเราเลย อันข้อนี้ใครๆจะสำเร็จความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็โดยประมวลแล้วอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เป็นฉไฉนคืออย่างนี้ อุป,ปาทานขันธคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าโดยประมวลแล้วอุป,ปาทานขันห้าเป็นทุกขดู์ระท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจ ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นฉไหนะได้แก่ตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหระคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหา นี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสั์ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธอริยสัย์เป็นไฉนได้แก่ความดับด้วยอำนาจคลายกำหนัดไม่มีส่วนเหลือคว,ลความสละความสลัดคืนความปล่อยความไม่มีอาลัย ซึ่งตัณหานั้นนั่นแลนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธคายมินีปฏิปทาอาริยสัจเป็นไฉนะได้แก่มักมีองค์แปดอันประเสริฐนี้แลซึ่งมีดังนี้สัมมาทิฏฐ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมััมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นไนได้แก่ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะเป็นไฉนได้แก่ความดำริในเนคขมะ ความดำริในอันไม่พยาบาทความดำริในอันไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นไหนะได้แก่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากพูดเท็จจากพูดส่อเสียด จากพูดคำหยาบจากเจรจาเพอเจอนี้เรียกว่าสัมมาวาจาดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมากรรมันตะเป็นไฉนได้แก่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากปานาติบาตจากอธินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร์นี้เรียกว่าสัมมากัมันตะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นไนคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาชีพแล้วสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพนี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาวายามะเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมให้เกิดฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิด ได้เกิดขึ้นหนึ่งเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเสียหนึ่งเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นหนึ่งเพื่อความตั้งมัน่นไม่ฟันเฟือเพิ่มพูนไพยบูนเจริญและบริบูรณ์ของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่ง นี้เรียกว่าสัมมาวายามะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสติเป็นไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชา และโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่นี้เรียกว่าสัมมาสติ ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิเป็นฉไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจารไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้วางเฉยเพราะหน่ายปิติมีสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอได้ว่าผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขอยู่เข้าจัดตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีสติบริสุทธิ์ พระอ,อุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทรงประกาศธรรมจาจักอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ป่าอิสิปต,ตนะมิขทัยวันเขตเมืองพาราณสีอันสมณะหรือพรามหรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่ทรงบอกทรงแสดง ทรงบัญญัติทรงแต่งตั้งทรงเปิดเผยทรงจำแนกทรงทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสีนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรแลจบสัจจวิพังคสูตร